จารึกความเป็นไทยก๋วยเตี๋ยวไหมจ๊ะขนมครกไหมจ๊ะพูดแบบนี้คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมคะว่าเป็นการละเล่นอะไรใช่ค่ะการละเล่นหม้อข้าวหม้อแกงหรือที่หลายๆคนคุ้นหูกับชื่อการเล่นขายของนั่นเองซึ่งการละเล่นชนิดนี้เป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยมในหมู่เด็กผู้หญิงเพราะมีอุปกรณ์เลียนแบบเครื่องครัวจริงๆทั้งหม้อข้าวหม้อแกงจานชามช้อนหรือแม้กระทั่งเตามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำอาหารส่วนวัตถุดิบก็มาจากใบไม้ดอกไม้ผลไม้นำมาหั่นตำคลุกเคล้าทำเป็นกับข้าวเรียกได้ว่านอกจากเป็นการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานแล้วยังฝึกให้เด็กรู้จักคิดสร้างสรรค์ทั้งยังเป็นการจำลองวิถีชีวิตของผู้ใหญ่เพื่อฝึกเด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนั่นเองและนี่คือจารึกความเป็นไทย